สเปซซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วในหลักสูตรล้างพิษที่นี่แนะการฝึกกายเป็นอาหารท่าไหนดีทั้งนั้นเลยครับขอให้ทำนั่นเองคงนึกคำถามได้แล้วมั้งถามมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งน่าจะถามแล้วไม่ถามเอ้าไหนว่าเข้าโรงพยาบาลไงผมนะไม่ใช่ผมไม่ชี้คนอื่นนะไหนว่าได้ข่าวว่าเข้าไปนอนอยู่โรงพยาบาลไงแล้วมาพูดได้ไงเรื่องทำอย่างไรจะอายุยืนและแข็งแรงโอ้โหคุณผมไม่ได้มาชักชวนคุณนะนี่มองไปทางไหนพันธมิตรแย่ๆไปหมดเลยนะผมรอดมาได้เพราะไปเยี่ยมที่เขาชุมนุมผมและคณะเป็นผู้ก่อการร้ายศาลให้ประกันตัวมาศาลสั่งไว้โดยเข้มงวดกวดขันเลยหลายสิ่งหลายอย่างคือชวนใครไปไหนไม่ได้แล้วศาลเอาเข้าคุกทันทีถอนประกันทันทีผมถามทนายว่าถ้าติดนานเท่าไหร่บอก5ปีแล้วเรื่องอะไรผมจะต้องไปล่ะแล้วพวกผมก็ออกจากการเป็นแกนนำมาแล้วนะฮะที่นี่มีอยู่ช่วงหนึ่งครับมูลนิธิที่ผมเป็นประธานเนี่ยของทัพธรรมมูลนิธิไม่ใช่ตั้งกันเองนะไม่ใช่เรียกไปลอยนะตั้งกันเองจริงแต่ว่าจดทะเบียนโดยถูกต้องของทัพธรรมมูลนิธิชาวของทัพธรรมเขาไปร่วมชุมนุมผมก็ไปเยี่ยมเขาเนี่ยไปกับชาวเอทีวีไปรถคันเดียวกันผมก็พูดอะไรว่าโอ้วันนี้ที่ผมมานี่ศาลคงไม่ว่าครับผมไม่ได้ชักชวนประชาชนมาเยอะแยะกันเองแล้วบางคนอยากจะเห็นหน้าผมผมก็หน้าไม่เห็นผมโบกไม้โบกมือไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหมันปวดหลังครับปวดทั่วบริเวณหลังเลยทีนี้ที่ไม่เคยปวดมาก่อนก็หันไปข้างหลังบอกอ้าวใครก็ได้เอาหลังมาพิงหลังลงหน่อยชัชวาลชาติสุทธิชัยพิธีกรคนหนึ่งเอทีวีเอาหลังมาพิงไม่หายอ้าวใครก็ได้ครับนวดลงหน่อยนวดแล้วก็ไม่หายอีกเขาเมื่อครบ3ชั่วโมงแล้วเขาก็เอาผมกับแกนนำอดีตแกนนำพันธมิตรบางคนและชาวเอทีวีไปส่งที่สถานีเอทีวีบางลำพูเป็นนึกขึ้นมาได้บางลำพูมันอยู่ใกล้สามเสนมีโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมเป็นผู้ว่าผมก็ช่วยเขาในฐานะโรงพยาบาลวชิระขึ้นอยู่กทมใช่ไหมก็เลยโทรศัพท์ไปด่วนหมอก็เลยจัดการให้ทันทีทันใดเลยเตรียมตรวจโดยด่วนพอจะไปเข้าห้องตรวจมีสุภาพสตรีวัยกลางคน2คนบอกขอนุก่อนแกยืนขวางประตูไว้ขอทำอะไรครับถ่ายรูปก็โทรผมโทรจะตายอยู่แล้วคนยังมาถ่ายเอาถ่ายก็ถ่ายถ่ายเสร็จหมอตรวจอย่างละเอียดแล้วหมอบอกว่าเส้นเลือดเส้นที่1ตีบ 100% เลือดไม่ไหลผ่านเลยเส้นที่2ตีบ 70% เส้นที่3ที่เอาเลือดไปเลี้ยงกลางหลังน่ะตีบกระทันหันหมอเลยขยายหลอดเลือดให้ก็เป็นวิธีที่ง่ายกว่าผ่าตัดที่ใช้คำว่าบายพาสคือใช้ภาษาอังกฤษนะคือเอาหลอดเลือดไปแทนเลือดที่มันเส้นตีบนะฮะให้มันมีทางเบี่ยงซะต้องผ่าหน้าอกและผ่าหัวใจผมไม่ต้องขยายหลอดเลือดให้โป่งขึ้นเท่านั้นแหละครับมันหายเป็นปิดทิ้งเลยแต่ก็ยังต้องกินยาเรื่อยมาจนถึงวันนี้ผมยังกินอยู่เลยฮะผมเหลือวันละเม็ดเท่านั้นเองนะผมพูดในหลักสูตรล้างพิษตับที่ยังเรียนผู้นำนะพูดหัวข้อนี้ครับทำอย่างไรอายุจะยืนและแข็งแรงพอผมพูดจบผมบอกผมหมายถึงอย่างนี้นะครับอายุยืนและแข็งแรงคือวันก่อนๆจนถึงวันนี้ผมพูดนะแต่ไม่แน่นะอีก2อาทิตย์อีก2เดือนผมอาจจะฟุบเข้าโรงพยาบาลไปเลยไม่ต้อง2อาทิตย์ไม่ต้อง2เดือนครับ2วันเท่านั้นเองผมพูดหลักสูตรล้างพิษตับวันนั้นวันที่7ธันวาคม9ธันวาเข้าโรงพยาบาล2วันอยู่ในโรงพยาบาล5วันครบออกมาวันที่14ได้ออกมาก็มาวิเคราะห์แล้วก็คุยกับอาจารย์ปัญเทพบ้างคุยกับคนนู้นนี้บ้างได้ความว่าเป็นนักมังสวิรัติแล้วยังหลอดเลือดหัวใจตีบก็เป็นเพราะว่าไม่งดของทอดกรอบกินมาตั้งแต่เด็กกินมาตั้งแต่สมัยยังกินเนื้อสัตว์อยู่พอมากินมังสวิรัติแล้วของทอดกรอบที่เป็นมังสวิรัติเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแม้จะไม่ได้กินทุกวันกินเยอะๆก็ตามแต่มันสะสมมาเรื่อยๆหนึ่ง
สองใช้น้ำมันทำกับข้าวผิดประเภทแม้จะเป็นน้ำมันธัญพืชที่ เป็นมังสวิรัติก็ตามผมก็เลยสืบผมเลยทบทวนดูว่าเอแล้วแม่ครัวที่ทำให้ผมกินเนี่ยเขาใช้น้ำมันมะพร้าวมาเมื่อไหร่ก่อนผมจะเข้าโรงพยาบาล10วันมันไม่ทันแล้วก็สามคือวิบากกรรมเราไม่รู้คุณกับผมเหมือนกันนะเกิดมาแล้วหลายร้อยชาติแล้วจะต้องเกิดต้องตายหลายร้อยชาติเราไม่รู้ว่าชาติไหนเราไปทำผิดพลาดอะไรไว้มากๆแล้วมันตามมามันก็ทันทีเลยนี่นะผมตกลงเป็นเพราะหนึ่งไม่ไว้ของเว้นของทอดกรอบสองน้ำมันทำกับข้าวผิดประเภทแล้วก็สามวิบากกรรมมันตามมาก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเสียชื่อนักมังสวิรัติไปนิดหน่อยคนไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธร้อยละ95ขึ้นไปโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลหลวงและโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยล้วนแล้วแต่บริหารโดยชาวพุทธเกือบทั้งหมดแต่น่าคิดนะฮะไม่มีโรงพยาบาลไหนที่สนับสนุนให้กินมังสวิรัติมีอยู่โรงพยาบาลที่เป็นของคริสต์นะโรงพยาบาลมิชชั่นคนไข้ในโรงพยาบาลต้องกินมังสวิรัติหมอต้องกินมังสวิรัติพยาบาลต้องกินมังสวิรัติผมก็สงสัยครับคุณศิริรักษ์ก็ไปได้เอกสารมาฟังให้ดีนะฮะหมอจีนคนหนึ่งชื่ออูหยงจื้อแกเป็นมะเร็งร้ายแรงเขาทุกทีจนกระทั่งแย่แล้วชาวคริสต์ก็ดีอยู่อย่างเวลามีอะไรมากระทบกระเทือนหนักๆเขาจะอ้อนวอนขอคำแนะนำจากพระเจ้าหมออูนี่ก็เอาคัมภีร์มาไว้ที่อุ้งมือนะครับทำจิตให้สงบจะโดยอะไรก็แล้วแต่คัมภีร์หล่นลงไปที่พื้นครับเปิดหน้าตรงกับที่หมอต้องการถามเลยหน้านั้นพูดไว้ว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างผู้ชายคนแรกของโลกชื่ออาดัมผู้หญิงคนแรกของโลกชื่ออีวาแล้วพระเจ้าพูดไว้อย่างนี้นะครับผลไม้มีผลและมีเมล็ดอยู่บนต้นไม้จริงพืชผักมีต้นผักและเมล็ดอยู่บนพื้นดินจริงแล้วต่อไปนี้ฟังให้ดีนะทั้งพืชผักและผลไม้คืออาหารทั้งหมดของพวกเจ้ามนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้สั่งให้มากินเนื้อเลยนะทั้งพืชผักและผลไม้คืออาหารทั้งหมดของพวกเจ้ามนุษย์ทั้งหลายหมออูหยงจื้อตกใจก็กินเนื้อสัตว์เขาว่ามันแข็งแรงฉันจะตายอยู่แล้วพระเจ้ามาสั่งให้กินมังสวิรัติได้ไงเถียงในใจอยู่สองสามวันในที่สุดไหนๆจะตายอยู่แล้วลองเชื่อพระเจ้าดีกว่ารักษาโดยวิธีเดิมที่ตัวเองเป็นมะเร็งร้ายแรงแต่กินมังสวิรัติโดยเคร่งครัด9เดือนหายเกลี้ยงเลยครับไม่ได้หมายความว่าใครกินมังสวิรัติแล้วหายมะเร็งนะฮะแล้วแต่บางคนก็หายบางคนก็ไม่หายมันไม่ใช่ยารักษาของผมได้ผลพลอยได้มาโดยไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ไม่ได้นึกถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก่อนที่ผมจะกินมังสวิรัตินี่ผมถ่ายออกมาเป็นเลือดนะครับดูแล้วน่าตกใจครับมันออกมาเยอะเหลือเกินคนที่เป็นรุ่นเดียวกับผมไปให้หมอเฉือนไปให้หมอตัดไปให้หมอผ่าไปเยอะแล้วของผมเรากินมังสวิรัติได้ไม่กี่วันหายเครียดเลยครับวันนี้มันไม่มาอีกเลยนี่สะดวงทวารที่เป็นผลพลอยได้ก็เลยแถมให้ด้วยนะฮะและพวกเราคงไม่รู้ว่าพอถึงฤดูกินเจทีนึงจังหวัดไหนที่ขายอาหารเจได้มากที่สุดนึกเท่าไหร่ก็ไม่ออกจังหวัดอุบลครับทำมาจากชุมชนที่ผมไปบุกเบิกคือชุมชนราชธานีอโศกขายจานละ15บาท20บาทนี่นะวันละ 300,000 บาทขึ้นไปบางวันขายได้ถึง 400,000 บาทนะฮะเลยหาสาเหตุไม่เจอเอ๊ะทำไมที่นู่นเขานิยมกินมังสวิรัติผมและคณะช่วยกันเผยแพร่มา33ปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดตลาดจนกระทั่งมีคนรู้จักแล้วเอามาเชิญนะเชิญถามได้ต่ออีกนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะเลิกนะเพราะยังมีรายการอื่นต่อไม่มีค่ะไม่มีแทนที่นี่ค่ะหนูทำหน้าที่แทนอาจารย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์เสียบทแล้วนะคะเชิญค่ะเอาเลยครับเอาเลยครับหนูฮะถามเลยครับเอาคนที่จำลองมาเป็นจำเลยแล้วนะ
จะถามว่าทานมังสวิรัติยังไงถึงจะได้สารอาหารครบถ้วนคะทานมังสวิรัติยังไงถึงจะได้สารอาหารครบถ้วนก็กินให้มันหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่กินอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ผักบุ้งกับผักบุ้งผักบุ้งเต้าหู้กับเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ตลอดอย่างงี้ไม่ได้ครับแล้วมันครบเองนะครับมันครบเองและหนูอย่าไปกลัวว่ามันจะเพลียนะเดี๋ยวลุงจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังอีกเรื่องนึงลุงนี่เจออะไรแปลกๆถ้าใครเขาไม่รู้จักผมมาก่อนเนี่ยเขาจะนึกว่าผมชอบหาเรื่องมาโกหกเรื่อยเลยมีอดีตนักบินขับไล่ของรัสเซียคนนึงแกตามไปหาผมถึงโรงเรียนผู้นำกาญจนบุรีตอนแกเป็นนักบินขับไล่ระยะหลังๆแกเป็นมะเร็งร้ายแรงทุกทีจนทั้งลาออกไม่ได้เป็นนักบินหันมารักษาโดยการทานอาหารนี่แหละเสร็จแล้วแกก็หายแล้วแกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ที่มาเลเซียวันที่มาหาผมนะโบกรถมานะจากมาเลเซียไปหาผมที่กาญจนบุรีเสื้อก็ไม่ใส่ร่อนจ้อนเลยผมนี่ก็เอาหนังกะติ๊ก9จุกไว้นะฮะแกชื่อสะกดเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงว่านิระวานะคือนิพพานนั่นเองผมให้แกอยู่ในกระท่อมหลังหนึ่งในเมืองการนะฮะในโรงเรียนผู้นำอ่ะแกจะอยู่กี่วันก็แล้วแต่เพราะผมไม่ได้เชิญแกอยู่กี่วันก็ได้แกก็อยู่3วันแล้วแกไปตอนแกไปนะหนูนี่ไม้พุ่มที่ปลูกอยู่รอบๆกระต๊อบที่แกอยู่นี่นะฮะใบโกรนเลยครับแกกินผมบอกคุณนิพพานคุณมาตามหาผมทำไมเนี่ยมาตั้งไกลพูดภาษาไทยก็ไม่ได้เดี๋ยวฟังหน่อยพริกอย่าเพิ่งไปชวนคุยคุณตามหาผมทำไมเนี่ยแกบอกแกรู้นะว่าถ้าผมทำอะไรไปหรือผมพูดอะไรไปเนี่ยมีบางคนเชื่อแกอยากให้ผมเปลี่ยนฐานะการกินจากมังสวิรัติผมบอกนิพพานผมพูดภาษาอังกฤษนะแปลเป็นไทยนิพพานคุณเขียนมาเลยว่ามื้อไหนให้ผมกินอะไรพอแกเขียนมาเสร็จแล้วผมบอกคุณนิพพานบางเรื่องเนี่ยคนอื่นทำไม่ได้แต่ผมทำได้แต่เรื่องนี้ผมทำไม่ได้จริงๆข้าวคุณก็ไม่ให้ผมกินถั่วก็ไม่ให้กินผักก็ไม่ให้กินผลไม้ก็ไม่ให้กินให้ผมกินแต่ใบไม้แล้วผมจะอยู่ได้ไงก็เลยผิดหวังกลับไปถ้าแกอยู่นานหน่อยผมจะไปตามนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือตามหมอมาวิจัยอีตานี่มันอยู่ได้ไงอีตานิพพานใบไม้อย่างเดียวอยู่ได้แล้วนี่ทำไมอยู่ไม่ได้แล้วพวกเรากินวันตั้งหลายมื้อผมกินวันละมื้อเดียวนะผมต่อให้ด้วยและสารอาหารครบถ้วนครับขอให้มันกินอะไรขอให้เรากินอะไรอย่างไม่ต้องไปเพ่งเลงว่าไอ้นั้นมีไหมไอ้นี่มีไหมนั่นมีไหมนะฮะและที่ผมกินมื้อเดียวเนี่ยถูกต้องด้วยนะตามหลักพระธรรมวินัยนะพระและคารวะเนี่ยถ้าสารอาหารถ้ากินอาหารวันละมื้อเนี่ยจะมีอานิสงส์ดังนี้หนึ่งเบากายเบาใจกระปรี้กระเปร่าสองไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดสารอาหารเนี่ยสามโรคภัยไข้เจ็บน้อยสี่มีความผาสุกห้ามีพลังนะแต่ที่พูดวันนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเชื่อผมนะพรุ่งนี้อยู่อีกวันใช่ไหมแล้วปรือนี้กลับใช่ไหมปรือนี้กลับพอเรื่องคุณก็กินมื้อเดียววันต่อไปเลยตายวันต่อไปเลยเผามันเร็วเกินไปต้องฝึกนานมากนะกว่าจะมามื้อเดียวได้ต้อง4มื้อเหลือ3มื้อ3มื้อเหลือ2มื้อค่อน2มื้อค่อนเหลือ2มื้อก็อีกนิดนึงโอ้ยไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นเพียงแต่กินมังสวิรัติก็ยากแล้วแล้วมากินมื้อเดียวไม่ได้แนะนำนะฮะเพียงแต่บอกว่าไม่ขาดสารอาหารเพราะอะไรไม่ขาดตกบกพร่องนะอยู่ในพระไตรปิฎกเลยเบากายเบาใจกระปรี้กระเปร่าไม่ขาดตกบกพร่องโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีความผาสุกมีพลังแต่ไม่ต้องกลับไปกินมื้อเดียวนะหรือกลับไปกินมังสวิรัติหรือไปกินมังสวิรัติแล้วแต่นะแล้วแต่ความสะดวกความพร้อมนะอ้าวใครจะถามอีกครับมาหมดแล้วมั้งมีคำถามไหมคะขอบคุณมากครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องอดน้ำอดอาหารกับแมเนเจอร์แล็บเซ็นเตอร์แล้วคุณจะรู้ว่าเลือด1หยดก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้